พี่กาบอกครับเริ่มต้นข่าววันนี้เคยใช้ใช้บริการบัตร ATM แบบกดเงินไบไม่ใช้บัตรบ้างไหมเคยแต่ด้วยความที่เราก็จะชินกับการใช้บัตร ATM แล้วก็รู้สึกว่าอุ่นใจที่จะมีไว้ก่อนแต่บางคนบอกเอ้ยไม่ไม่ต้องหรอกเพราะเดี๋ยวนี้เป็นสังคมที่เขาก็เป็นดิจิตอลนะคะบางคนก็เลยไม่ได้ใช้บัตร ATM ใช่ไหมะแล้วก็ริงเมื่อเที่ยงเนี่ยก็เล่าไปแล้วแหละประเด็นนี้เรื่องของกรุงไทยใช่ไหมคะทยที่ตอนแรกบอกว่าจะเก็บเก็บครั้งละสิบาท คือ,อห,หลายๆคนเองก็บอกว่าโอ้โหเก็บครั้งละสิบ,บาทนี่คือมันเป็นเรื่องใหญ่นะคุณผู้ชมครับแต่ล่าสุดวันนี้ต้องบอกว่าทางธนาคารกรุงไทยนั้นผู้ชมครับต้องบอกว่ายอมถอยแล้วนะครับสำหรับการยกเลิกเก็บค่าธรร,รมเนียมกดเงินโดยไม่ใช้บัตรซึ่งล่าสุดความคืบหน้านี้ทางธนาคารกรุงไทยได้ออกมาประกาศยกเลิกนะครับแล้วก็ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรออกไปก่อนแล้วนะครับหลังจากที่มีการประกาศไปก่อนหน้านี้ว่าจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรแล้วก็ข่าวนั้นก็ถูกเ่สแพร่ออกไปล่าสุดก็ได้รับเสียงสะท้อนจากลูกค้า จำนวนมากที่ได้รับผลกระทบนะครับซึ่งธนาคารเองก็ยินดีน้อมรับฟังความคิดเห็นเพื่อที่จะนํามาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการที่สําคัญคือธนาคารบอกว่าก็ตระหนักถึงความเดือดร้อนของลูกค้าที่ยังมีความจําเป็นต้องใช้เงินสดในชีวิตประจําวันจึงขอยกเลิกการจัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวนั้นออกไปก่อนด้วยครับนี่นะคะก็โอโ้โหกระแสะมาเนี่ยนะคะคก็ตั้งแต่ออกข่าวไปที่กรุงไทยออกข่าวมาครั้งแรกเนี่ยโอโ้โหทวิตเตอร์นี่นะคะคนก็ ขึ้นไปวิจารณ์เยอะแล้วก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์เกี่ยวกับเรื่องนี้บางคนก็ตั้งคาถามเยอะว่าเอ๊ะเหตุผลครั้งแรกเลยนะคะที่บอกว่าคือถ้าเกิดว่าเราเราเก็บค่าธรรมเนียมในการถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรเนี่ยเพื่อที่จะสนับสนุนให้การใช้จ่ายผ่านช่องทางดิจิทัลแล้วก็ลดการใช้เงินสดอะไรก็ตามเนี่ยมันฟังแล้วมาดู เอ๊ะมันมันแปลก,ปลกนะแล,กแล้วก็ <Ừ. S 1> หูครั้งทั้งสิบบาทแน่แล้วตอนนี้หลายคนคืออย่างนี้บางคนเนี่ยนะคะเขาก็รู้สึกว่าอ๋อในเมื่อไม่ไม่ต้องใช้บัตร ATM ใช่ไหมเขาก็จะใช้ใช้แอปอะ, <Ừ. S 1> อะไปกดหรือว่าวิธีการที่มันไม่ต้องใช้บัตรเอทีเอ็มเพราะว่าบัตรเอทีเอ็มเนี่ยมันมีค่าตรวเองรายปีด้วยถูกต้องไหมคะคเขาก็รู้สึกว่าใช้แบบนี้ดีกว่าปรากฏว่าอา้าวมาเจอแบบนี้ถ้าไม่ใช้บัตรเอทีเอ็ม ฉันก็ต้องจ่ายเงินเหมือนกันล <Ừ. S 1> ้สิบบาทเธอมันเยอะนะอะ,อะแต่สุดท้ายตอนนี้ก็ถอยดีกว่ายกเว้นไม่ก่อนถอยก่อนนะคะผู้ชมอ่ะหลังจากนี้นะคะจนจบรายการเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของความพร้อมในการรับสมัครสอสอในวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เนี่ยเขาก็จะมีการรับสมัครสอสอแบบเขตวันที่3เมษายนส่วน4ีนี่ก็จะเป็นแบบบัญชีรายชื่อเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันนะคะเรื่องของความพร้อมในมิติต่ตางๆเริ่มกันที่การเตรียมสถานที่ก่อน นะคะไปดูกันที่อาคารกีฬาเวทสองสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงวันนี้นะคะกกตอของกทมเนี่ยก็มีการซ้อมเธอ ไม่ว่าจะเป็นแนวทางการรับสมัครสสระบบเขตเลือกตั้งนะคะซึ่งก็จะเปิดวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกไปจนถึงวันที่7เมษายนส่วนแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยนะคะแล้วก็การเสนอรายชื่อแคนดิเดตนายกเนี่ยจะเปิดรับสมัครวันที่4-7เมษายนที่ห้องบางกอกอาคารไอรวัตพัฒนาสารวัการกรุงเทพมหานครแขวงดินแดนเขตด,ดินแดงนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้ที่เป็นแบบเขตเลือกตั้งที่ไทยญี่ปุ่นดินแดงเนี่ยก็จะกทมมีสารสังเกต ตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะคะพร้อมร้อยเปอร์เซระบบต่างๆการสื่อสารต่างๆพร้อมมากที่สุดพร้อมแบบไม่เคยพร้อมมาก่อนครับซ้อมมาแล้วนะคะแล้วก็กลางห้องเนี่ยเขาจะมีเก้าอี้ที่รอบรองผู้สมัครได้มากกว่า180ที่นั่งนะคือเวลาเข้าไปเนี่ยคือว่าที่ผู้สมัครหนึ่งคน บวกผู้ติดตามอีกหนึ่งคนในส่วนหัวหน้าพัน,นจะรวมอยู่ในผู้ติดตามด้วยส่วนสื่อมวลชนต้องมีบัตรนะจ๊ะต้องมีบัตรสื่อมวลชนที่จะอนุญาตให้เข้าไปได้อันนี้ก็เป็นความพร้อมนะคะส่วนเรื่องของความปลอดภัยต่างๆวันนี้พลตำรวจตรีโชคชัยงามวงรองผู้บัญชาการตรวจนครบาลก็ได้รับมอบหมายมาจากพบาตารให้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเรียบร้อยเหมือนกันนะคะก็พร้อมเหมือนกันโดย มีการใช้กำลังตำรวจนะคะที่จะมาดูแลเรื่องนี้35นายแล้วก็มีการจัดกองร้อยควบคุมฝูงชนอีกหนึ่งกองร้อยเอาไว้เตรียมเพื่อดูแลความปลอดภัยต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ท่านแนะนํแบบว่า,วาพรุ่งนี้ใครจะมาเส้นทางที่วิภาวดีแถวๆนี้ให้เลี่ยงไปเลี่ยงเส้นทางวิภาวดีขาเขา้าโดยเฉพาะฝั่งซ้ายเพราะว่าคาดว่าทั้งว่าที่ผู้สมัครเอ่ยกองเชียร์เอ่ยอาจจะใช้เส้นทางนี้มาที่สนามกีฬาไทายญี่ปุน่นอาคารเกลือวัสอง หลีกเลี่ยงได้หลีกเลีล่ยงแล้วก็ไปใช้เส้นคู่ขนานฝั่งซ้ายแทนนะคะตอนนี้ตำรวจก็พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์จราจรก็มีการประสานจราจรกลางแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คุณผู้ชมครับนั่นก็เป็นความพร้อมในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครคะนะครับแต่ในส่วนของภูมิภาคต่างๆก็มีความพร้อมแล้วเช่นเดียวกันเราไปดูความพร้อมในส่วนของจังหวัดนครราชสีมาเหมือนกันคุณผู้ชมครับก็ล่าสุดเองทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครราชสีมานั้นก็ได้มีการจัดเตรียมสถานที่เปิดรับสมัครสสแบบเป็นเขตเลือกตั้งจงังหวัด ดยในวันพรุ่งนี้ที่โคร,ราชจะใช้อาคารชาติชาติชัยฮอล์นะครับหรือว่าสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาซึ่งจะสามารถรองรับผู้ติดตามแล้วก็ผู้สนับสนุนผู้ว่าผ,ผู้สมัครสอสได้มากถึงกว่า5,000ที่นั่งด้วยกันนะครับซึ่งก็มีความพร้อมแล้วที่จะมีเปิดรับสมัครสอสทั้ง16เขตด้วยเช่นเดียวกัน อาคุณผู้ชมครับไปดูที่จังหวัดอุบลราชธานีก็มีความพร้อมแล้วเช่นเดียวกันนะครับที่จะเปิดรับสมัครสอส,อสอระดับเขตซึ่งก็มีความพร้อม100เอร์เซซึ่งในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีนั้นจะมีผู้รับสมัครสภาผู้แทนราษฎรนั้นทั้ง1ีเขตด้วยกันซึ่งถือว่าก็มีความพร้อมแล้วเช่นเดียวกันนะครับอุบลนี้ที่หอประชุมไพรยพยอมมหาวิทยาลัยราชพัฏนอุบลนะคะครับ คุณผู้ชมครับจากกรุงเทพราชธานีเราไปดูที่ภาคเหนือกันบ้างจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งทางกรกตอของจังหวัดเชียงใหม่นั้นก็บอกว่ามีความพร้อมร้อเปเซ็นเช่นเดียวกันซึ่งพรุ่งนี้คุณผู้ชมครับที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นจะรับสมัครที่ขอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งก็มีการจัดเตรียมความพร้อมต่างๆเพื่อที่จะรับสมัครสสอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด10เขตการเลือกตั้งด้วยครับ อย่างที่เชียงใหม่เนี่ยคือภาคเหนือมีปัญหาเรื่องฝุ่นรุ่งนี้เนี่ยเขาก็จะมีการประสานรถบรรทุกน้ํามาฉีดพ่นสร้างความชุ่มชื้นโดยรอบด้วยนะคะเพื่อลดค่าฝุ่น PM 2.5นี่นะคะแล้วก็กองเชียร์กรกตเชียงใหม่ก็เตรียมเก้าอี้เต้นสถานที่ไว้เรียบร้อยลานจอดรถก็พร้อมแล้วพร้อมอย่างพร้อมมากๆนะคะ